รรมเก่าที่เราได้สร้างมาตั้งแต่อดีตทำดีก็มีผลให้เกิดดีทำชั่วก็มีผลให้เกิดชั่วที่ว่าเราเกิดมายากจนเกิดมาทุกข์ยากส่วนหนึ่งก็เพราะว่ากรรมของเราเคยไปเบียดเบียนเขาเคยไปเอาเปรียบเขาเรียกว่าเป็นคนตนีทีเหนียวไม่ได้สร้างไม่ได้สะสมบุญหรือว่านิสัยที่จะสร้างทรัพย์ที่จะรักษาทรัพย์ในส่วนที่จะให้เกิดประโยชน์ที่เราเกี่ยวข้องพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดผู้ให้ชีวิตลูกหลานที่เราให้กำเนิดในการที่เขาได้เกิดมาเราก็ต้องรับผิดชอบก็ต้องดูแลเขาพี่น้องที่เกี่ยวข้องผูกพันทางสายเลือดเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นบริวารที่เราได้เกี่ยวข้องผูกพันกันด้วยหน้าที่ก็ดีด้วยความดีก็ดีด้วยความเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องก็ดีการทำงานที่เราต้องทำมาหากินเช้ามาก็ต้องดิ้นรนต่อสู้ในการแสวงหากว่าจะได้กินกว่าจะได้ใช้บางคนก็ลำบากนะเพราะว่าเงินแต่ละบาทแต่ละร้อยแต่ละพันกว่าที่เราจะได้มาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเก็บเหมือนใบไม้หรือว่าไปหาได้ง่ายๆว่าคนกว่าจะทำงานได้นี่ร้อยหนึ่งพันหนึ่งทั้งวันแล้วต้องไปรับจ้างต้องไปทำงานต้องไปค้าไปขายอาบเหงื่อโสมกายกว่าที่เราจะได้เงินเอามาซื้ออาหารเอามาใช้มาจ่ายส่วนตัวเอามาให้พ่อให้แม่เอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้ามองถึงความเป็นมาเนี่ยโอ้บางคนมันไม่ธรรมดาเนี่ยหลายคนจะกินก็ไม่มีกินจะใช้ก็ไม่มีใช้บางคนต้องบากหน้าไปกู้ไปยืมไปขอไปอ้อนไปวอนให้คนอื่นเขาช่วยเหลือซึ่งไม่ใช่ว่าอยากทำอย่างนั้นเลยแต่มันไม่มีกินมันไม่มีใช้มันจำเป็นบางครั้งก็เลยต้องฝืนต้องกำต้องกืนเอาความอับอายไว้ข้างในเอาความด้านฉาไว้ข้างนอกเพื่อให้อยู่รอดเพื่อให้ปลอดภัยเพื่อรอโอกาสที่เราจะลุกขึ้นได้จะเดินได้จะมีได้จะเป็นได้หรือว่าจะดีได้อันนี้เราทั้งหลายจึงต้องเห็นใจกันที่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองสัตว์ทั้งหลายเห็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายคราวนี้มีความหมายมากเลยคือสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองพวกเรานี่มีกรรมนะกรรมเก่าที่เราได้สร้างมาตั้งแต่อดีตทำดีก็มีผลให้เกิดดีทำชั่วก็มีผลให้เกิดชั่วที่ว่าเราเกิดมายากจนเกิดมาทุกข์ยากส่วนหนึ่งก็เพราะว่ากรรมของเราเคยไปเบียดเบียนเขาเคยไปเอาเปรียบเขาเรียกว่าเป็นคนตนีทีเหนียวไม่ได้สร้างไม่ได้สะสมบุญหรือว่านิสัยที่จะสร้างทรัพย์ที่จะรักษาทรัพย์ในส่วนที่จะให้เกิดประโยชน์ไอ้ที่ว่าเรามีบุญเก่านะบุญหนึ่งคือบุญทรัพย์ที่เราอาจจะเคยให้มาเคยทำมาหรือว่าเกี่ยวข้องกับใครมาเกิดมาในตระกูลดีมีพ่อดีแม่ดีร่ำรวยอันนี้คือบุญส่วนทรัพย์
บุญส่วนปัญญาบุญส่วนนิสัยบารมีวาสนาวาสนาที่เราสร้างมาไม่เหมือนกันบางคนพ่อแม่ยากจนไม่ได้มีทรัพย์ให้แต่เขามีวาสนาวาสนายังไงวาสนาวาสนาที่เราสะสมมาคือนิสัยนิสัยหรือว่าบารมีพูดแบบโลกโลกหน่อยสันดานที่เราได้ฝึกมาให้ขยันฝึกมาให้เป็นคนมีความอดทนฝึกมาให้เป็นคนมีความในการที่เราจะแสวงหาพ่อแม่เขายากจนไม่ได้มีสมบัติให้แต่ว่าเขาได้ฝึกนิสัยฝึกสันดานกรรมที่เขาฝึกมานะทำให้เขาเป็นคนมีความเข้มแข็งอดทนเป็นคนขยันสามารถมาสร้างทรัพย์ภายหลังสร้างความเจริญความสำเร็จความสำเร็จภายหลังได้อันนี้คือบุญเขาบุญที่เขาทำมาปัญญาที่เขาสะสมมาสร้างที่ให้เกิดทำให้เขาเกิดมาร่ำรวยเกิดมาสามารถสร้างฐานะครอบครัวได้ด้วยบุญเก่าด้วยบารมีด้วยนิสัยที่เขาสะสมมาอันนี้ส่วนหนึ่งบางคนเกิดมาสวยเกิดมางามด้วยการที่เขาสำรวมเขาเว้นบาปกายเขาก็เว้นในการไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ในการไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นวาจาเขาก็เว้นในการที่จะไปพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดโกหกนินทาใส่ร้ายหรือว่าก้าวร้าวอะไรที่มันแสดงออกถึงความไม่เคารพอ่อนน้อมพอเขาเกิดมาเขาก็งามเพราะว่าเขาเว้นบาปไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในการที่จะให้เกิดโทษถึงกายที่มันเป็นกรรมคือถ้าเราไปทำอะไรที่เบียดเบียนเขาอะไรเขากรรมนั้นก็ทำให้เราเนี่ยเกิดผลพิกลพิการผิวพรรณเศร้าหมองหน้าตาขี้ริ้วขี้เลเพราะเราไปกระทำอะไรที่มันเกิดผลทางกายวาจาก็เหมือนกันถ้าเราไปพูดอะไรไม่ดีมันก็มีผลให้คนเขาไม่ชอบให้เขาเกิดความรังเกียจจากการพูดของเราจิตใจก็เหมือนกันฉะนั้นคนที่มีศีลงามงามกายหนึ่งแต่ว่าคนไม่งามกายธรรมดางามใจเพราะว่าเขาเป็นคนอ่อนน้อมเป็นคนหน้าคือหน้าชื่นชมกิริยาอาการที่อ่อนน้อมเคารพไม่ก้าวร้าวเชื่อฟังให้เกียรติในการที่จะไม่ไปดูถูกคนอื่นหรือว่าตำหนิคนอื่นด้วยคำพูดคำจากิริยาอาการที่มันไม่อะไรก็แล้วแต่ละที่มันดูไม่งามมันดูไม่งามพอเห็นแล้วเป็นตาสั่งผมจะบอกคำว่าเป็นตาสั่งยางก็เป็นตาสั่งได้บางคนยางซื่อเป็นตาสั่งมาลงโป่งเปงแนมก็เป็นตาสั่งนี่อย่างคนแนมบางซื่อก็รับตาสั่งเขาบอกก็เป็นตาสั่งปากตาเคยฟังเรื่องนางปัญจปาปีไหมขี่ไล่หายางทั้งตาเลขาเปทั้งปากทั้งดังทั้งหน้าทั้งตาเมียนมัดมันเป็นอย่างคนไปแสดงอาการที่ไม่น่าเคารพไม่น่างามคือไปแสดงอาการที่ไม่สื่อออกไปในทางเคารพมันก็มีผลทางกายถ้าเราทั้งหลายเนี่ยก็มีกรรมที่เราได้สร้างมามันก็เลยเกิดมาขี้ริ้วขี้เลเรียกว่าหน้าตาผิวพรรณบางคนก็รักษาศีลกายดีแต่ว่าจิตใจมันไม่ดีบางคนก็อาจจะโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้อิจฉาริษยาคนนั้นคนนี้บางคนก็เลยมีผลทำให้เราเนี่ยอาจจะผิวพรรณดีแต่ว่าจิตใจไม่ดีอย่างเงี้ยคอยอิจฉาคนอื่นคอยนินทาคนอื่นหรือว่าอะไรที่ทำให้คนอื่นเขารังเกียจมันก็มีผลจากการกระทำฉะนั้นเราทั้งหลายมีกรรม
ที่เราสะสมมาก็เกิดมาเนี่ยอันนี้คือกรรมเก่าที่ส่งผลมาทีนี้กรรมใหม่ทีนี้กรรมใหม่ที่เราจะทำในชาตินี้กรรมเก่าเนี่ยมันอาจจะหมดชาตินี้หรือมีผลชาติต่อไปเราก็ไม่รู้แต่ว่ากรรมใหม่ที่เราจะทำทีนี้เราจะทำอย่างไรให้ตนเองนี่ปลอดภัยที่สุดทั้งในเรื่องที่เราจะเกิดในภพหน้าชาติหน้าทั้งในเรื่องปัจจุบันในการเป็นอยู่ร่วมกันที่จะไม่ให้คนเขารังเกียจเราว่าเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวว่าเราเป็นคนเอาเปรียบคนอื่นอันนี้เราจึงต้องมาให้ทานที่เราทำเนี่ยเพราะอะไรมันมีผลตั้งแต่ปัจจุบันนี้เวลาเราให้ได้เสียสละได้ช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็กลายเป็นคนมีแล้วมีอะไรมีเพื่อนมีพี่มีน้องที่เขาพูดว่ามีเงินเขาก็ว่าเป็นพี่น้องมีท่องเขาก็จะว่าเป็นญาติคือถ้าเรามีแล้วเรารู้จักให้รู้จักแบ่งปันสิ่งเหล่านี้มันมีผลเท่านั้นนะถ้าอย่าไปคิดว่าเห็นแก่เงินแก่ทองเพราะอะไรเพราะมันเป็นเครื่องอาศัยอย่างหนึ่งคือเรามีแล้วเราให้เราแบ่งปันเราช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เราก็มีแล้วมีน้อยเราก็มีมากได้เพราะอะไรเพราะเราให้ได้แต่บางคนมีมากแต่ว่าเหมือนไม่มีก็มีมันมีน้อยก็มีเพราะอะไรเพราะมีแล้วมันให้ไม่ได้เหมือนไม่มีแล้วคนอื่นอยู่ด้วยเขาก็ไม่มีอะไรด้วยเขาก็ไม่มีความรู้สึกดีด้วยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีน้ำใจเพราะมันไม่มีการแบ่งปันไม่มีการช่วยเหลือคนนั้นก็เลยกลายเป็นคนไม่มีเพื่อนก็ไม่มีคนที่จะช่วยเหลือก็ไม่มีเพราะไม่เคยช่วยเหลือเขาคนที่เราจะเป็นมิตรเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องผูกพันกันก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้ให้ไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้แบ่งปันบางคนมีมากแต่มีน้อยให้อยู่จะให้น้อยบางทีเป็นถ้าให้ได้อยู่ก็บ่ให้ทำบุญอย่างนี้บางคนมีทำได้นะเป็นร้อยก็ทำได้เป็นพันก็ทำได้แต่ว่ามันให้หน่อยบางคนเนี่ยมีเงินเวลาจะออกมาทำไม่กล้าให้คนอื่นเห็นก็มีได้ย่านเขาว่ามึงคือทำหน่อยแท้บางคนมีเงินอยู่ยังยืมเงินคนอื่นทำเอาเวลาเขามาแผ่มาเลี่ยไรเขามาบอกบุญมันทำทาตบกระเป๋าคนเงินกูอยู่ใส่คนเหตุทำทานน่ะสลือสลีกู้อันไม่ได้เอาเงินมาแม่เป็นมากูยืมเนี่ยจะขาดสิบบาทบางคนมีเงินแบงค์ใหญ่บอกก้าวออกมาเป็นอย่างญาติเขาเห็นกูว่ามีเงินกูว่ามีเงินหน่อยเอามีกูยืมเนี่ยร้อยหนึ่งเขาว่าจะไหนเงินใหญ่กูก็เรียกได้เขากูว่ามีเงินหน่อยเป็นไม่กูยืมเนี่ยจะร้อยหนึ่งเงินใหญ่กูก็มีแหลกไปเลยมึงที่ทำบ่ไปเลยคือบางคนมีมากก็มีน้อยเพราะอะไรเพราะใจมันคับแคบเพราะใจมันน้อยมันให้ไม่ได้มันช่วยไม่ได้มันแบ่งปันไม่ได้บางทีจะให้คนอื่นใช้คนอื่นกินให้อะไรล่ะของเหลือเจ้าของเจ้าของกินเหลือแล้วเพิ่นบอกคือได้บางทีอันกูให้มึงเพิ่นมาเป็นยังจะให้ล่ะอิ่มแล้วตัวไม่ใหญ่ก็คือกันเนี่ยทักมาเตรียมกะละมังถ้าก็คือกันพระเจ้าของสันเอียมแล้วไปเคลียร์ค่ะเอาบอเพิ่นว่าคอยให้เจ้าเพิ่นว่าอันนี้ก็แซ่บได้เพิ่นว่าคือโหแซ่บมันเหลือข่อยข่อยก็เลยให้เจ้ากินท่านบอกว่าคนที่ให้ได้นะเพราะว่าตนเองเนี่ยมันเหลือแล้วมันจะได้เอาทิ้งแล้วหรือว่าเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วก็เลยให้ได้อันนี้ถามว่าได้บุญไหมก็ได้อยู่แต่มันได้น้อยเพราะจิตใจเรานี่มันกว่าจะหลุดออกมาได้กว่าจะแบ่งปันได้กว่าจะให้ได้เนี่ยโอ้ยมันบีบมันขันมันอดมันโอ้ยฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันยังมีผลไม่เหมือนกันบางคนให้ได้ก็กลายเป็นคนมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีหมู่มีคณะถ้าเรามีให้ไม่ได้เราก็จะไม่มีให้น้อยเราก็ได้น้อยความสุขเราก็มีความรู้สึกที่ไม่เต็มที่
มันก็น้อยพอเราทำน้อยจิตใจเราไม่แบ่งปันมันก็ไม่มีความรู้สึกดีความสุขก็ไม่เกิดขึ้นประโยชน์ก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้คือปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราทำบุญแล้วทีนี้สิ่งเหล่านี้มันก็มีผลไปถึงภพหน้าชาติหน้าเกิดมาใหม่จะไม่ต้องไปทุกข์ไปยากไปลำบากเพราะเรามีทรัพย์ที่เราได้ให้ฐานไว้ตายแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นเปรตบุญที่เรามีก็จะส่งไปสู่สวรรค์กลับมาเกิดใหม่ก็มีทรัพย์อันเป็นมนุษย์สมบัติคือไม่ขาดไม่แขนในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตทรัพย์ที่เราไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นทีนี้ไม่ได้โกงคนอื่นไม่ได้กู้ได้ยืมแล้วเป็นหนี้เขาอันนี้ต้องยอมรับเลยบางคนที่ไปเขายืมเงินแล้วเขาไม่ใช้หนี้นะถ้าเราอยากสบายใจหรือว่าคิดแบบไม่ให้มันทุกข์มากคือตัวจะได้หัวบอกโอ้ยกูไปยืมเขามาสาดก่อนบอกเขาเลยโกงกูยืมแล้วเขาบอกใส่หนี้กูแสดงว่ากูไปเคยยืมเขามาก่อนอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้ได้คืนเนี่ยคืออยากให้ได้คืนเพราะเป็นเงินเราแต่ว่าถ้าเราไม่ได้คืนแล้วเราจะทำใจยังไงไม่ให้มันทุกข์ถ้าเราไปคิดว่าโอ้ยมึงเอาเปรียบกูมึงโกงกูเราก็จะทุกข์ไม่แล้วมีก็ทุกข์หย่อนเงินเจ้าของจนตายก่อนจะตายก็ยังจะมาคิดว่าเอ้ยมึงเป็นหนี้กูมึงเป็นหนี้กูกูสินำจองกรรมจองเวียนมึงเป็นหนี้กูเพราะว่าคือหัวจะหนาเขาคือเห็นจะหนาเขาที่จะได้เบอร์เจ้าของใจขาดปั๊บไปเกิดเป็นลูกเขาเห็นไหมไม่ใช่หนีป่ะไปตั้งท่วงหนีอยู่ในท้องเขาอันนี้สำคัญเลยบางทีเราไปคิดอาฆาตพยาบาทก็ดีคิดจองกรรมจองเวรก็ดีจิตใจเราเนี่ยมันก็จะไปอยู่กับเขาแล้วอาจจะไปเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช่ว่าไปดีเลยถ้าไปเกิดเป็นลูกก็เป็นลูกอะไรตัวนี้ลูกที่ไปคอยสูบเลือดสูบเนื้อเอาขึ้นพอเอาขึ้นเมล่ะเรียกว่าเอาขึ้นที่เคยเป็นหนี้เป็นยังกันไปเป็นพี่เป็นน้องก็ไปจองกรรมจองเวรกันที่ไปแย่งสมบัติกันไปเอาเปรียบกันพี่น้องก็ไม่ได้เป็นพี่น้องแล้วมึงได้หน้าร้ายกูมึงได้เฮือนมึงได้สวนมึงยานะแปลว่าอะไรก็แล้วแต่สารพัดแต่ถ้าเราคิดอีกอย่างหนึ่งว่าโอ้เฮามันเคยเป็นหนี้เขาวอดมันโกงกูก็ถือว่ากูใส่หนีมึงเด้อแต่ว่าขัดกูไม่ได้เคยโกงมึงมากมึงเอามาใส่หนีกูเด้อมึงจะโกงกูไปโดนได้สาดน้ำมึงดอกแพงกว่าเก่าเลยว่าจะคิดอีกอย่างหนึ่งเด้ไอ้พวกที่ยืมไปนานๆนี่ถ้าเสียดอกให้เรานี่ข้ามภพข้ามชาติเลยเด้รอเอาดอกเธอเดียวสาดน้ำบ่นี่ลายเด้นี่ยังจะว่าปีนึงนี่มันจักเปอร์เซ็นต์เหรอแต่ว่าถ้ารอถึงชาติหน้านี่เราอาจจะได้แบบโอ้โหยิ่งกว่าเราวันที่หนึ่งก็ได้มันขามภพขามชาตินี่ถ้าคิดอย่างนี้ได้มันก็จะสบายใจแต่ถ้าเราคิดแบบโอ้ยยามใดที่ใส่หนีกูยามใดกูจะได้ขึ้นจนวันตายก็ทุกข์จนวันตายถ้าเราให้ทานเยอะๆทำบุญเยอะๆเราก็เอาความรู้สึกนี้มาใช้โอ้ยกูจะมาทุกข์อย่างนั้นมันขัดแต่กูให้ทานมากกะลายเพราะนี่อย่างทำบุญมากกะลายถึงเมื่อคืนถูกน้ำเงินหาลอยพันหนึ่งหรือว่าถูกน้ำเงินแสนหนึ่งทำบุญมานี่เท่าไรแสนแล้วที่มาตายแล้วก็มาโต๊ะนรกหย่อนคืดน้ำจะเขายืมเงินไปเนี่ยพอมาคิดอีกทีหนึ่งว่าเราเคยทำบุญมาเยอะแล้วเคยเสียสละมาเยอะแล้วเราจะไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องทำให้เราต้องเป็นทุกข์ต้องตกนรกเพราะเงินตนเองจิตใจมันเศร้าหมองก็จะไปทางไหนล่ะเดี๋ยวไปเป็นเปรตไปนำเงินเจ้าของอยู่หันดีความอยากที่มันไม่หยุดที่อยากจะเอาคืนที่อยากจะแก้แค้นหรือว่าอยากที่จะไปทำอะไรที่มันเกิดปัญหาเกิดความทุกข์อันนี้จึงอยากให้พวกเราทั้งหลายได้มองเห็นเหตุที่เราทำมันจะเป็นผลจากกรรมที่เราสร้างเนี่ยพวกเราทั้งหลายจึงมาให้ทานมาแบ่งปันมาช่วยเหลือมีความสุขในปัจจุบันขันอยากให้โมเขาหักอยากให้คนเขามีความหมดซึกดีก็อย่าขี่ที
ไผ่ไซมาไซก็โหดชักไห่โหดชักซอยเลื้อโหดชักแบ่งปันง่ายๆถามว่าเฮาจะหนีโหดชักมึดถามว่าเฮาอยู่นํากันนี่ผู้ใดขี่ทีเนี่ยเฮาโหดชักอยู่โหดชักถามว่าเฮาขี่ทีเขาสั่งเฮาบ่เฮาเห็นแก่โตเขาสั่งเฮาบ่สั่งโอ้โหพื้นกันเฮาบ่จังให้เขาสั่งบ่จังให้เขารังเกียจเฮาเฮาก็โหดชักให้เขาซอยเหลือเขาถ้าเรารู้จักให้ได้แบ่งปันได้เลยบ่โอ้ยเครียดมันได้ก็มีความรู้สึกดีเอ้าแม้แต่ธรรมะนี่บางคนที่แบบว่าเขาพูดเขาว่าเขาโน่นเขานี่เราเขาก็ว่ามันโอ้ยในใจเขาจะอันนี้พูดละแต่พอเขามาใส่บาตรพอเขามาทำบุญความรู้สึกมันอ่อนลงเอ้าโอ้มันก็ยังหัวจักใส่บาตรทำบุญอยู่หรอเว้ยถึงมันจิตบอกไปทุกทีบทุกแดนจังสันจังสี่บาปมันคือว่าเท่านี้มันก็ตกนรกจนโมโหจิตเท่าไรหลักมันมีผลจากที่มันพูดจากที่มันทำอะไรที่ไม่ดีเอ้ามันยังมีบุญอยู่หรอกยังมาใส่บาตรอยู่ความรู้สึกเหล่านี้มันผ่อนคลายไปส่วนนึงแต่ว่ากรรมนั้นมันไม่ผ่อนเลยใครทำอะไรไม่ดีก็ได้รับผลกรรมนั้นอยู่แล้วฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงมาให้ทานเป็นนิสัยให้เราได้เกิดความเหมือนกับเป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบคนอื่นเผื่อแผ่แบ่งปันให้มันเป็นนิสัยให้มันเป็นบารมีที่เราจะส่งผลไปการให้ทานเนี่ยมันไม่ใช่ให้ทานเฉพาะวัตถุนะการให้ทานวัตถุนี่เป็นส่วนหนึ่งทานที่เราทำนี่ทำอย่างไรจะให้มันเจริญคือไม่ให้แล้วก็จบแค่นี้ที่ว่ามีผลชาติหน้าจะได้เกิดในสวรรค์จะเกิดมาใหม่เราหมดอันนั้นคือผลในอนาคตซึ่งเรายังไม่ได้รับแต่ผลในปัจจุบันเนี่ยที่เราจะต้องเอาประโยชน์ให้มันได้เวลาให้ทานเนี่ยทำอย่างไรไม่ให้มันมีความทุกข์ให้ทานทำอย่างไรให้มันได้ประโยชน์ให้ทานทำอย่างไรไม่ให้มันเกิดปัญหาอันนี้คือเบื้องต้นเลยเนี่ยบางคนให้ทานแล้วเป็นทุกข์เป็นทุกข์หย่อนยังไม่ภูมิใจในทานของตนเองคือเวลาตนเองทำบุญแล้วก่อนดูถูกทานของตนเองว่าโอ้ยว่าเฮามันหน่อยกว่าเขาเว้ยมันก็สิบ่ได้บุญหลายว่าเฮาบ่ได้ถวายก่อนเขาหรือว่าของเราไม่ได้รับการยกย่องอันนี้ทุกข์เพราะให้ทานแล้วทุกข์ก็ให้ทานอีกอย่างหนึ่งเบียดเบียนตนเองทำคือบางคนมันก็เกินนะทำบุญในพุทธเจ้าไม่ให้มันเกินไปเลยต้องดูความเหมาะสมของตนเองไม่ใช่ว่าไปลักเขากูบ่มีทานกูที่เป็นหลักบ่หุงเขาไม่เฮ็ดบุญบ่มีทำบุญกูที่เป็นหลักของเขาไม่เฮ็ดนั่นสิเรียกว่าไปคดไปโกงของก็เดินมาทำซึ่งมันก็เป็นบาปอยู่ในตัวของมันการทำบุญบางทีตนเองนี่ต้องอดต้องอยากต้องอะไรมันเกินไปคือนานๆครั้งไม่เป็นไรแต่ว่าทำบุญจนคนอื่นเขาแบบเห็นแล้วเหมือนกับเรามันไม่พอดีนะฉะนั้นเราจะต้องไม่ให้ตนเองเป็นทุกข์มาได้ก็มาไปได้ก็ไปไม่ให้มันลำบากจนเกินไปทำได้ก็ทำอันนี้คือทำบุญด้วยศรัทธาและมีปัญญาในการทำบุญแล้วที่นี่บ่ผิดกันบางคนทำบุญนี่มันทำบุญน้ำกันยังผิดกันเนาะบ่ได้ว่าซุ่มทั้งเฮาดอกว่าซุ่มทั้งอื่นเพิ่นมาทำกันก็ผิดกันเป็นหยังเสื้อของบ่ถูกใจกันกูว่าสิเสื้อนี่มาใส่บาตรมึงไปเสื้อนั้นมาเฮ็ดหยังเพิ่นว่ามันต้องเสื้อนี่เพิ่นว่าเถียงกันมาในรถมันบอกว่าฟังคว่ำกูเพิ่นว่ากูว่าให้สื่อหนึ่งมันไปสื่ออันหนึ่งมันสิล่ะมันบ่ได้บุญตรงแนวนี้เพิ่นว่าอะไรก็แล้วแต่ละมาทำบุญแล้วไม่เข้าใจกันก็ดีเกิดปัญหาในการทำในการอะไรผู้หนึ่งสีว่างของมองหนีผู้หนึ่งสีว่างมองหันแล้วบุญมันจะเกิดตรงไหนไปกูบอกแล้วว่าอย่ามาไปทางนี้มึงเป็นยังก็ไหวทางนั้นกูบอกแล้วว่าทางนี้ก่อนไหวที่หลังเพิ่นว่าผิดกันเวลาทำบุญก็อยากมาน้ำกันอยู่เวลาหนาเมื่อเวลาเมื่อละหนางอน้ำกันมันบ่ว่าคนกันมึงจะว่านกูอีกเถื่อเด้อเป็นอย่าง
ง่บ่ฟังควบกูพุ่นอันนี้ไม่ใช่แค่นี้เด้โอ้ผิดเด้อครับเจ้าของไปผิดของคนอื่นบัดนี้ผิดของกลุ่มอื่นคณะอื่นซุ่มนั่นทำร้ายกลัวเฮาซุ่มนี่ทำหน่อยเฮามาทำบ่ได้รับการยกย่องสารพัดการทำบุญก็เลยน้อยใจดูถูกบุญตนเองหรือว่าหลงในบุญของตนเองไปดูถูกบุญของคนอื่นซุ่มนั่นบ่ได้บุญซ้ำเฮาดอกซุ่มนั่นมันซุ่มกระจอกเฮามันซุ่มกับบัวยบ่คือกันบ่ซุ่มนั่นมันกระจอกเฮามันแก้วสเตนเลสจังซี่บ่เฮาบ่มันกระจอกคือซุ่มนั่นของจังซี่โอ้จะเอามาทําบุญขี้ลายก็ขี้ลายแซ่บก็บ่แซ่บเพิ่นว่าบางทีก็เลยไปดูถูกของเขาตนเองก็เลยมาเกิดความรู้สึกที่เหมือนกับเป็นหลงในบุญของตนเองทำอย่างไรมาทำบุญนี่จะไม่ให้มันทุกข์มันทำบุญให้มันถึงบุญทำบุญเพื่อการปล่อยวางทำบุญเพื่อสละไม่ได้ทำบุญเพื่อที่คิดว่าไปอวดไปอ้างหรือว่าไปเอาคืนบางคนมาทำบุญนี่ก็คิดหาแนวเอาคืนกันนี่อาตมายังขำๆอยู่บางคนเวลามาทอดผ้าป่าแล้วมาจะกลับเมื่อนี่กัดเบงหมอนบ่ทอกันนี่ผิดกันนี่อย่างนี้แหละมีหมอนบ่พุ่นมีผ้าสลงบ่พุ่นนี่เสื่อไหมบ่พุ่นว่านี่มาทำบุญเอาผ้าสลงมาทำบุญเอาหมอนเอาไปของฝากพวกนั้นได้บ่ทอกันพวกนี้ได้หน่อยได้หลายปีหน้ามึงจะที่ว่าได้น้ำกูเด้อผ้าป่านี่พุ่นว่าไอ้มาก็เลยไปทุกข์กับความอยากได้มันก็เลยไม่ได้เป็นผลจากการทำบุญฉะนั้นเราให้ทานเราต้องมีปัญญารู้ความเหมาะสมแล้วไม่ให้บุญนี้ไปพาดพิงบุญนี้ไปขัดแย้งบุญนี้เกิดปัญหาให้เราทำเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อลดเพื่อละบุญมันมีผลอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเราไม่ต้องเรียกร้องอะไรหรอกมันมีผลของมันอยู่แต่ว่ามันจะช้าจะเร็วอีกเรื่องหนึ่งวันนี้เราก็เลยมาทำบุญวันพระสร้างบุญสร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างกรรมใหม่ที่ดีให้กับตนเองวันนี้เราก็จะได้พี่ได้น้องได้หมู่ได้คณะได้ครูบาอาจารย์ได้ความรู้สึกที่ดีกลับไปบ้านแล้วก็เป็นบุญที่สะสมไว้ในจิตในใจได้จนถึงวันที่เราตายวันที่เราตายแล้วเราก็จะระลึกนึกถึงบุญที่เราทำนี่บ่ได้ไปขึ้นหอดหน้าบ่ได้ไปขึ้นหอดเหื่อนเด้เวลาสิตายนี่ขึ้นหอดเหื่อนอยู่บ่ตายแล้วกูจะเอาเหื่อนไปนำตายแล้วกูจะเอาหน้าไปนำตายแล้วกูจะเอาเสื้อผ้าในตู้กูงามๆไปนำมันสิเอาไปนำบ่ตายแล้วมันจะคิดถึงอะไรเวลาก่อนจะตายนี่คิดว่าโอ้ยกูใส่บาตรหลายปานใดกูทำบุญหลายปานใดอันนั้นละขึ้นหน้าอันนั้นเราขึ้นแนวจะเอาไปกินทั้งหนาเวลาตายเราขึ้นหอดเหื่อนบ่วันนี้ขึ้นหอดมันก็ไปนำบ่ได้มันจะขึ้นหอดยังบ่วันนี้กูสร้างกุฏิไว้ใส่แน่นอนกูสร้างศาลาไว้ใส่แน่สร้างโบสถ์สร้างวิหารอยู่ใส่ที่จะเอาไปเป็นปราสาทเป็นวิมานระลึกนึกถึงให้ตนเองได้อยู่ได้อาศัยเวลาสิตายมันจะขึ้นหอดยังขึ้นหอดเสื้อผ้าในตู้บ่ฮะขึ้นหอดรองเท้าอยู่ในห้องบ่มีจะครูเสื้อผ้ามีจักสุดตายแล้วเอาไปนำบ่ได้มันจะเอาหยังมาเนี่ยหาไตได้ถวายบ่จีวรได้ถวายบ่ได้ซอยเหลือคนอื่นบ่สิ่งที่เราทำนี่อันนี้ไม่ใช่ว่าเราถวายจีวรแล้วตายไปสิไปห่มจีวรกับบ่มีเอของอันเป็นทิพย์ในการที่เราได้ให้ทานมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปจิตที่มีอนุภาพแห่งบุญที่จะโดนบันดาลหรือว่าเกิดขึ้นผุดขึ้นด้วยอำนาจแห่งบุญที่เป็นทิพย์เวลาสิตายอันเสื้อผ้าในตู้เอาไปนำบ่ได้หรอกรองเท้าก็ดีกระเป๋าก็ดีเอาไปนำบ่ได้อันไหนมันจะเอาไปได้สิ่งของเครื่องใช้ที่เราทำไปแล้วนี่เราจะระลึกนึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะสามารถโอ้กวนใจเอาไปใช้ด้วยบุญด้วยกุศลที่เราได้ทำอันนี้คือส่วนที่เราได้ให้ทานจะเป็นบุญเป็นกุศลจนถึงพบหน้าชาติหน้าศีลมันเนี่ยที่เราได้สำรวมเนี่ย
เมื่อเราได้รักษาศีลนะเมื่อกี้ก็ศีล5บางคนก็จะงงๆนะที่นี่ทำไมอาราธนาศีลไม่เหมือนกันหิมานิมยังคันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะเอเกนะพวกหนึ่งรักษาศีลห้าอัฏฐะพวกหนึ่งรักษาศีล8เอเกนะคือพวกหนึ่งเอาศีล5พวกหนึ่งเอาศีล8ใครที่รักษาศีล5ได้ก็รักษาศีล5เพราะว่าศีล5น่ะเป็นพื้นฐานในการเป็นอยู่ร่วมกันถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนกันไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมลัยหรือสิ่งเสพติดที่ของมึนเมาอันนี้มันก็จะอยู่ร่วมกันแบบไม่มีความทุกข์มากเพราะอะไรเพราะเราไม่เบียดเบียนเขาถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์กรรมเราก็ไม่เกิดขึ้นในการทำลายชีวิตเราไม่ไปเบียดเบียนเขาเขาก็ไม่โกรธเราไม่อาฆาตพยาบาทเราอันนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเด้โยมคนหนึ่งอยู่ที่วันม่วงสกลนครนะเป็นเพื่อนโยมพ่อใหญ่นึกที่เป็นคนขับรถให้พระอาจารย์สมภพแต่ก่อนคิดดูว่ามันเป็นเรื่องแปลกๆเป็นเรื่องแปลกๆยังไงจากการที่แกเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นนายห้อยแล้วก็มาทำคล้ายๆเขียงฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูเพื่อที่จะขายเป็นยังไงรู้ไหมพอไปมาวันหนึ่งจะเดินไปอยู่พอเดินไปมีเด็กคนหนึ่งถือขอนมาพอถือขอนมามันแล่นมาไกลๆเรามันเอาขอนตีแล้วเหรอตีแบบโกรธมากโมโหมากจนแกตกใจแต่ก็ไม่ได้อะไรมากก็คือคิดว่าเป็นเด็กลบแล้วก็จับนั่นนี่มันตีกูยังเด็กก็ร้องยังไงมึงฆ่ากูนั่นมึงฆ่ากูนั่นเอาค้อนนี่ตีแกแล้วก็ร้องบอกว่ามึงฆ่ากูท่านพอไปมาพอไปสอบถามว่าจำได้ตาคนนี้เนี่ยแกเป็นเหมือนกับเพชฌฆาตแล้วก็ไปฆ่าเขาตั้งแต่ชาติที่เขาเป็นวัวฆ่าเขาตายแทงเขาเหมือนธรรมดาเขาก็ว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าเป็นอาชีพแต่ว่าเด็กคนนั้นมันจำได้พี่พอจำได้มันเห็นมันเอาขอนมาเลยพอจำได้มันขอนเลนซะเลยมึงขากูท่านนี่ฉะนั้นที่เราทำนี่จะไปคิดว่าเป็นของเล่นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างนี่มันอาจจะไม่ให้ผลในชาตินี้แต่ว่ามันอาจจะมีผลในชาติหน้าที่เราไปเบียดเบียนเขาโดยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีอะไรก็ดีทุกอย่างเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมีผลอยู่ในตัวไม่ชาตินี้ก็ชาตินะหรือว่าชาติถัดไปคืออาจจะไม่ให้ผลในชาติหน้าแต่มันเป็นให้ผลชาติถัดไปอีกในการที่ให้เราได้รับผลฉะนั้นพวกเราจึงต้องเว้นนะถ้าเราสามารถเว้นได้บาปในการไปล่วงเกินฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ฉะนั้นพวกเรานี่บางทีก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอยู่ว่าอย่าฆ่าหรอกแต่ว่ามันจำเป็นมันกัดเพิ่นว่ามึงกัดกูมึงสมควรตายเพิ่นทั่วกัดซื่อๆประหารชีวิตเลยบ่ขนาดเขาตีกันหัวแตกนั่นนี่เขาก็ยังไปขึ้นโล่งขึ้นศาลคาปั๊บติดคุกยื่นกีกาอุทธรณ์โอ้ยกลัวสิจับติดคุกเนาะผ่านไม่รู้กี่ขั้นตอนอันนี้มันกัดซื่อๆมึงสมควรตายเพิ่นหมดก็ดีโย่งก็ดีไม่ใหญ่เอ๋ยแผ่เมตตาด้วยฟ้ามือเพี้ยโดนมึงไปเกิดใหม่ซะเพิ่นว่าสมควรเพิ่นว่าไปสู่สุคติเพิ่นอันนี้ก็พูดเล่นหรอกแต่มันไม่ใช่เล่นนะการที่เราไปเอาเปรียบไปเบียดเบียนอะไรต่างๆมันมีผลเท่านั้นฆ่าสัตว์ก็ดีลักทรัพย์ก็ดีใครที่ไปคดไปโกงมันก็มีผลมาถึงชาติเราเนี่ยบางคนก็ชาตินี้เนี่ยหาเงินได้โอดนเขาก็มาหลักหาเงินไหวโอดนป่วยซ้ำ
นั่นก็มีคนมาขอมีคนมายืมชุ่มยืมไปก็บ่ใส่นี่ก็มีเป็นอย่างเราอาจจะไปเคยเป็นรักของเขาเคยไปโกงของเขานี่มันก็เลยมีผลฉะนั้นเราเว้นไว้ดีที่สุดไม่ประพฤติผิดในกามชีวิตคู่ที่เราต้องซื่อสัตย์ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปนอกอกนอกใจมีกิ๊กมีกั๊กอะไรต่างๆเพราะอะไรเพราะนี่ผลไปถึงชาติหน้าจะมาเขียนป้ายเลยต้นงิ้วผาต้นไม้นี้มีชื่อว่าต้นงิ้วผาระวังหนาใครที่ไปอะไรก็แล้วแต่ละไม่อยากพูดไปเดี๋ยวมันจะกระทบกระเทือนแต่ให้รู้ว่าเราเว้นไว้ดีที่สุดอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกจนถึงของมึนเมาที่ทำให้เราไม่มีสติเมื่อเราไม่มีสติมันก็จะไปทำอย่างอื่นมากขึ้นยิ่งขึ้นทำลายตนเองแบบโอ้มันนิดเดียวเลยนะคือมันไม่น่าพลาดอ่ะจากที่มันไม่มีสติเป็นเสพยาเสพติดอย่างนี้สามารถที่จะทำอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้เพราะไม่มีสติโยมคนหนึ่งอยู่ลพบุรีอาตมาเคยจำพรรษาที่ลพบุรีแกมาก็บอกโอ้ยเมื่อคืนไม่ได้นอนอาจารย์ทำไมไปช่วยเขาจับลูกชายเข้าคุกฟังแล้วมันเจ็บปวดไหมจับลูกชายเข้าคุกเขาทำไมต้องไปจับลูกชายเพราะลูกชายมันเมาแล้วอะไรต่างๆในบ้านเนี่ยมันทุบมันทำลายไปมามันจะฆ่าพ่อกับฆ่าแม่หาว่าพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่ไม่ตามใจโทรไปตำรวจมาเอาพี่น้องมาจับแล้วไปไหนเอาลูกตนเองไปติดคุกเพราะว่าถ้าไม่เอาไปติดคุกมันจะฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่บางทีอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันนิดเดียวถ้าเราไม่มีสติกินเหล้าก็ดีไปเมาอะไรต่างๆนี่นิดเดียวขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีคิดว่ามันไม่เป็นไรหรอกขี่มอเตอร์ไซค์เทหนาเทลังออกมากลางทางรถเขาวิ่งมาเร็วๆเขาไม่รู้ตายเสียชีวิตฉะนั้นของเหมือนเมาอะไรต่างๆจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องระวังมันทำให้เราขาดสติได้ฉะนั้นพวกเราจึงต้องมารักษาศีล5ก็ไม่ด้อยนะในบุญในธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะเข้าถึงความเป็นพระอริยะได้ในครั้งสมัยพุทธกาลเศรษฐีที่เป็นพระโสดาบันนางวิสาขาก็ดีอนาถาปิฎกเศรษฐีโคสกเศรษฐีราชคหาเศรษฐีเศรษฐีเหล่านี้รักษาศีลอะไรรักษาศีล5ทำไมบอกรักษาศีล5มีผัวมีเมียมีลูกมีหลานเขาจะบอกว่าเรามักง่ามแต่งเนื้อแต่งตัวบ่คือกันทุกวันนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันคืออาจจะไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมไม่มีชุดโน่นนี่อะไรแต่ว่าถามว่ายุคนั้นเขามีไหมเขาก็มีของเขากระเป๋าเอ่ยรองเท้าเอ่ยเสื้อผ้าเอ่ยเศรษฐีเขาก็อยู่เหมือนเศรษฐีนะแต่ว่าเขาไม่ประมาทในบุญในธรรมเข้าใจว่าชีวิตนี้มันไม่ใช่ของเขาร่างกายนี้เขาก็ดูแลรักษาแต่ว่าเขาทำลายสักกายทิฏฐิคือความหลงในตัวตนว่ากายนี้เป็นของเราว่าเราเนี่ยไม่ได้มาปฏิบัติธรรมไม่ได้มาอยู่วัดรักษาศีล5ก็แล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานี่มือหนึ่งมันสิเฒ่ามือหนึ่งมันสิแก่มันสิตายเราก็ดูแลรักษาไว้ไม่ให้มันทรุดโทรมจนเกินไปแล้วว่าไม่ให้มันอะไรที่มันลำบากจนเกินไปแต่ว่าให้เราเข้าใจว่าธาตุทั้ง4นี่ดินน้ำลมไฟนี่วันหนึ่งถ้าลมมันดับถ้าลมมันหมดไฟมันดับดินมันคืนสู่ดินน้ำมันคืนสู่น้ำเฮาทั้งหมดนี่เฮาก็สิตายคือให้รู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเราก็ทำบุญเราก็ให้ทานเราก็ปฏิบัติธรรมไปในส่วนหนึ่ง
เอาบ้านเป็นวัดปฏิบัติให้เข้าใจว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราทำมาหากินไปอยู่กับขอบกับขั้วกับผัวกับเมียไปในขั้นสมัยพุทธกาลจึงมีคนบรรลุธรรมแล้วจะเป็นโยมนี่เยอะมากเพราะว่าเข้าใจในธรรมว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเราอาศัยกายเราต้องเอากายนี้ไปทำบุญเอากายนี้ไปสร้างกุศลไม่หลงไม่ประมาทมีศีลมันในการที่ชำระขัดเกลาตนเองในระดับหนึ่งไม่ไปทรมานหรือว่าไม่หลงในศีลมารักษาศีลแล้วบางคนเนี่ยมารักษาศีลแล้วไปดูถูกคนอื่นเนี่ยไม่ใช่บางคนมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลแต่บางครั้งเราก็ไปดูถูกคนอื่นว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนบาปซุ่มซู้นี่ซุ่มขี่บาปซุ่มตกนรกท่านจิตตนเองกำลังตกนรกเป็นอย่างเครียดในเขาเจ้าของกำลังหน้าแดงตาดังตาแดงอยู่ตกนรกแต่ว่าปากคนว่าซุ่มซู้นี่ตกนรกคนว่าซุ่มขี่บาปคนว่ากูนี่มันรักษาศีลคนว่านี่ศีลห้ารักษาได้สามารถที่จะเข้าใจในกายว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็สำรวมในการที่จะระวังเว้นบาปจนไปถึงศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงมีพระรัตนตรัยในการที่จะเข้าถึงคุณพระพุทธคุณพระพุทธพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ความจริงเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เบิกบานคืออยู่ในธรรมธรรมที่คุ้มครองเราให้เบิกบานอันนี้คือมีพระพุทธเป็นสรณะไม่ใช่ว่ากราบไหว้แค่องค์พุทธรูปแต่เรากราบให้มันถึงเนื้อในคือเนื้อที่จะให้เราได้เข้าใจถึงความเป็นพุทธะคืออะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์มีพระบริสุทธิ์ที่คุณมีพระมหากรุณาที่คุณมีพระปัญญาที่คุณคุณของพุทธเจ้าเหล่านั้นเราก็โอปัญญิโกทีน้องเข้ามาใส่ตัวเราให้เรามีท่านเป็นสรณะอย่างไรทำอย่างไรจะให้ตนเองบริสุทธิ์เหมือนท่านทำอย่างไรจะให้ตนเองมีเมตตากรุณาเผื่อแผ่เป็นผู้ที่มีน้ำใจเหมือนท่านทำอย่างไรเราจะมีปัญญาในการรู้เท่าทันกองสังขารกิเลสตัณหาที่อยู่ในตัวเราอันนี้คือมีคุณพระพุทธเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนที่ท่านได้ตรัสรู้อะไรต่างๆที่ละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ปฏิบัติตามพระสงฆ์พระสงฆ์กับคนนี่คือมาบวชได้ฟังเทศน์ยังมาเลี้ยงกับฟังยังมาเศร้ากับฟังเขามาฟังแต่ยังเบื่อเศร้าเขาไปยังคือสิโอ้ยยำได้อาจารย์สีเศร้าเนาะกูหิวเขาแล้วเด้อยำได้สิรับพรเนาะกูจะกวดน้ำแล้วเด้อขึ้นไปขึ้นมายำได้กูสิได้เมื่อเนาะเอาพระนี่เป็นสรณะอีกอย่างหน่อยเพิ่นสิเป็นยังเนี่ยถามว่าถ้าเราอยู่อย่างพระได้นี่เขาสิประหยัดหลายเติบไม่อย่างเขาเลี้ยงกระบอกดึงกินลดหอนำนักเห็นบ่ใครที่น้ำหนักเกินๆนี่เอาคือพระนี่อดเขาจักสามมืออดเขาจักหามือมันก็ลดแล้วลดน้ำหนักไม่ยากดอกปิดปากไว้อย่าเอาแนวเขาไปก็เอาเขาไปแล้วน้ำหนักมันก็เพิ่มถามว่าเสื้อผ้านี่สุดเดียวนี่สองสุดอย่างหลายถ้าเราเอาพระเป็นสรณะนี่เอาเป็นที่ระลึกถึงเห็นคือเพลินที่ล่ะอย่าทาแป้งทาครีมหลายอย่าใส่เสื้อใส่ผ้าแฟชั่นหลายรองเท้าจักคูเสื้อผ้าจักสุดอยู่ง่ายกินง่ายมันก็ไม่วุ่นวายมันก็ไม่สิ้นเปลืองมากนี่คือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะได้เนี่ยอะไรที่ท่านอดได้ทนได้ท่านก็คนเหมือนกันกับเรานี่ไม่ใช่มากราบพระสงฆ์สาธุอาจารย์เป่าหัวให้ขน่อยแน่ขน่อยกำลังลำบากขน่อยกำลังทุกข์หลายขอให้ขน่อยร่ำรวยขอให้ขน่อยถือเลขโอ้ยพี่มหาเอาใส่นอหลังจากพระอยู่นี่ก็ยังสื่อไปถืออยู่บางทีมันก็เป็นเรื่องที่เจ้าว่าคือเล่นมาเพื่อนหน่อยก็เมียนเนี่ย
คือบางคนนี่มักง่ายมากขี้ข้านได้อยากรวยนะโอ้ซื่อๆขออภัยด้วยไม่ใช่ว่าไม่ให้อยากรวยเด้อยากให้รวยอยู่รวยแล้วก็คือสิบ่ได้ลืมพระลืมเจ้าดอกก็สิมาทำบุญเด้แต่มันต้องให้มีเหตุผลหน่อยให้มันเข้าใจคำสอนพุทธเจ้าเอาพระสงฆ์เป็นสรณะอย่างไรเราก็เอาท่านเป็นแบบเป็นอย่างขอให้เรามีส่วนแห่งบุญก็ให้เราได้เอาบุญที่ท่านทำที่ท่านได้เสียสละเนี่ยไปทำต่อขอให้มีส่วนแห่งธรรมก็ให้เราได้เอาความอดทนนี่เห็นท่านเดินทุรงเพิ่นก็ตากแดดได้เพิ่นก็นั่งได้ลำบากได้เฮากับคนคือกันเพิ่นกับคนเฮามันสิเฮ็ดบ่ได้เวลาลำบากก็คิดถึงพระเวลาเราเหนื่อยเราก็คิดถึงความทุกข์ยากลำบากมันจะได้ผลแห่งธรรมมีส่วนแห่งธรรมมนต์มาวัดน่ะโอ้ยจะเป็นดีทำบุญอยู่วัดครูบาอาจารย์ก็เป็นตาอ่อนซ่อนแต่กลับไปบ้านไม่อดไม่ทนกลับไปบ้านไม่รู้จักให้ไม่รู้จักแบ่งปันมาทำบุญกับพระได้บ่เคยให้เงินแม่ใส่จักเถื่อมันเถื่อกับพระก็จะอายกันเด้เป็นอย่างมันคือเอาเปรียบพ่อแม่นะเอาเงินมาทำบุญได้แต่ว่าบ่ได้ดูแลผู้มีพระคุณอย่างนี้เลือกช่วยเหลือบุคคลที่เราเกี่ยวข้องที่เขาอยู่กับเราอย่างนี้อันนี้เราต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญแห่งธรรมด้วยในการรักษาศีลให้เราได้เว้นบาปด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีแล้วการเป็นอยู่ในกฎในระเบียบในหมู่ในคณะอันนี้เป็นศีลหมดงามกายงามวาจาแล้วก็งามใจให้มันมีผลไม่ใช่แค่รักษาศีล5รักษาศีล8ว่าแต่ปากแต่ว่าเวลานั้นแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองปฏิญาณไว้สมาทานไว้แล้วเราจะได้ผลได้อานิสงส์ได้อย่างไรสุดท้ายทีนี้ภาวนาภาวนาคือการพัฒนาพัฒนาภายนอกพัฒนาภายในพัฒนากายพัฒนาใจที่เราจะต้องมองดูภาพรวมของชีวิตมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมมาวัดการพัฒนาที่วัดก็ดีที่เรามาบวชเนี่ยภาวนานะภาวนาที่จะเอาไปเพิ่มให้กับศีลให้กับสมาธิให้กับปัญญาที่มันยิ่งขึ้นทำอย่างไรศีลมันจะพัฒนาขึ้นทำไมสมาธิมันจะพัฒนาขึ้นทำยังไงปัญญามันจะพัฒนาขึ้นต้องมาภาวนาภาวนาคือพัฒนาหาอุบายหาวิธีที่จะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเจริญกว่าเดิมเราอยู่มากี่ปีนี่เห็นว่าคุณเจ้าก็ดีแม่ขาวแม่ชีก็ดีคือหนึ่งละให้มันรักษาการเป็นอยู่ของตนเองไว้ให้มันดีเสมอเคยดีอย่างไรก็ให้มันดีเหมือนเดิมถ้ามันไม่ดีคือเก่าก็ต้องหาวิธีละอะไรที่มันเกิดขึ้นในสัมมาประธานสี่แต่ถ้าจะให้มันดีถ้าว่าเข้ามาอยู่หนีก็ดีเข้าอยู่มองไหนก็ดีมันดีขึ้นกว่าเก่าป่ะการทำมาหากินดำเนินชีวิตอะไรต่างๆมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมคือมันไม่ดีขึ้นกว่าเก่าล่ะเราต้องภาวนาต้องพัฒนาหาโอบายหาวิธีการค้าการขายช่องทางการศึกษาการพัฒนาทักษะวิธีอะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่อยู่ในอริยมรรคหมดถ้าในเรื่องการพัฒนาถ้าท่านไปอ่านอริยมรรคแล้วแปลออกมาในทางการพัฒนาตั้งแต่ความคิดที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิตั้งแต่สัมมาวาจาการสื่อสารการนำเสนอการที่จะทำให้เกิดความยอมรับเชื่อถือสัมมากัมมันโตการงานชอบที่เราต้องไปฝึกทักษะไปฝึกวิธีในการเรียนรู้ในการที่จะมีอะไรที่มันให้มันเก่งกว่าเดิมสัมมากัมมันโตจากแต่ก่อนทำได้อย่างหนึ่งให้มันทำได้สองอย่างจากอย่างหนึ่งทำได้ไม่ละเอียดให้มันละเอียดขึ้นสัมมากัมมันโตด้วยนั่นคือให้มันเกี่ยวข้องสัมมาสมาธิมันหนักแน่น
ในการที่จะทำอะไรไม่หวั่นไหวสัมมาสติมีสติในการทำงานในการเป็นอยู่มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหมดในการทำมาหากินในการดำเนินชีวิตฉะนั้นเราต้องดูว่าภาพรวมชีวิตเรามันดีขึ้นกว่าเก่าบ่พุทธเจ้าสอนเรื่องเหล่านี้นะไม่ใช่ว่าให้เราแบบปล่อยวางไม่ทำอะไรไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรอันนั้นคือปล่อยทิ้งเรื่องการทำมาหากินพุทธเจ้าก็สอนหาสอนใช้สอนว่าใช้อย่างไรจะให้มันเกิดประโยชน์ไม่ให้เราขี้เกียจไม่ให้เราเกิดความแบบทำแบบไม่มีสติทำแบบไม่รู้ว่าอะไรมันควรไม่ควรในการที่ทำงานก็ดีในหลักขีหปฏิบัติธรรมะห้องคารวาสพุทธเจ้าก็สอนฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมาวัดเนี่ยไม่ใช่แค่มาเอาบุญเราต้องเอาธรรมเอากุศลไปพัฒนาชีวิตของเราว่าตอนนี้เราเป็นอยู่อย่างไรมันขี้ลายกว่าเก่าอยู่วะหรือมันดีกว่าเก่าวะที่เราเกี่ยวข้องกับหนึ่งตั้งแต่ตนเองแต่ก่อนมันดีวะหรือว่าเดี๋ยวนี้มันขี้ลายกว่าเก่าเป็นหน่อนยังต่อไปจะไหนมันจะดีกว่าเก่ากับพ่อกับแม่กับผัวกับเมียกับขี่กับน้องกับใครที่อยู่ร่วมในสังคมที่เราเกี่ยวข้องผูกพันมันดีกว่าเดิมไหมเราต้องกลับไปทบทวนกลับไปภาวนาพัฒนากายก็ดีในการแสดงออกวาจาก็ดีที่เราต้องพูดต้องคุยจิตใจก็ดีที่เราจะต้องเคลียร์ที่เราต้องพัฒนาความรู้สึกของเราไม่ให้มันทุกข์ไม่ให้มันโกรธมันเกลียดอาฆาตพยาบาทอันนี้เราต้องพัฒนาในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตเรามาบวชมาเนี่ยพระสงฆ์ก็ดีแม่ขาวแม่ชีก็ดีภาวนาพัฒนากายตั้งแต่เรื่องแบบพระสงฆ์ต้องนุ่งห่มอย่างไรแม่ชีนุ่งห่มอย่างไรสักจักเถื่อบอมกไว้มันเน่าโยหันปล่อยวางพุทธเจ้าสอนยังไงปฏิสังฆโยนิโสจีวลังปฏิเสวามีเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วนุ่งห่มจีวรไม่ใช่ว่าเราแบบปล่อยวางแบบไม่ได้ดูว่าในจีวรมันมีอย่างเนี่ยพิจารณาแยบคายบ่เอาโมโหมันมีขี้เค็บไม่งอดบ่เอาไปมกไว้ปล่อยวางจะขี้เค็บไม่งอดก็ไปโมโหมันก็ตาบไม่มีสติไม่ได้ดูมีไงก็คือกันชุดขาวนั่นเอาไว้หลายหลายมีหม่องนอนเนี่ยแจกไข่ย่ามอะไรก็เอาย่ามนั่นบ่ได้คิดว่ามันหกของเจ้าของบ่ได้ว่าซุ่มอยู่นี่หรอกว่าซุ่มอื่นเพิ่นเอามาให้ย่ามได้ก็เอาคือเก่าอยู่ใส่หรือมันขาดไว้ปานนั้นบ่ว่าคิดในใจบางเถื่อนี่ว่าเราเอาไปขายต่อบ่บ่ได้ขายต่อดอกเราไปแจกต่อนี่สมมติซักบ่ใส่ล่ะมันมีกินมีหยังบ่มันนั่งน้ำโมเดี๋ยวบางคนเขาบอกจากนั่งน้ำเป็นอย่างเขานั่งแล้วก็หายใจบ่อิ่มถ้าไปสักบ่เนาะไม่ใช่เนี่ยมันคือเหม็นครับไม่ได้ว่าซุ่มอยู่นี่หรอกว่าซุ่มอื่นบุญถ้ามันเหม็นเราก็เบิ่งพิจารณาอันนี้ภาวนากายได้นี่พัฒนาเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ที่เราจะต้องดูกลับไปกุฏิไอ้เรื่องหม่องอยู่หม่องเศร้ามันเป็นอย่างไรปล่อยวางแต่ไม่ปล่อยทิ้งจนมาภาวนาใจมันโลภมันโกรธมันหลงมันลดลงไหมความรู้สึกที่เราเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมเคารพอะไรต่างๆที่มันดีมันงามมันดีขึ้นไหมอยู่มากี่วันกี่เดือนกี่ปีเรามีคุณค่าอะไรวันคืนก็ล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เราไม่ต้องไปคิดไปโน่นไปนี่คนนั้นคนนี้ทั้งสั้นทั้งสี่ดอกว่าเขาดีเขาชั่วไปโกรธไปเกลียดอิจฉาริษยาเพราะอะไรเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของเขาสำคัญว่ากิเลสเราเนี่ยมันลดหน่อยหลายปันใดนี่ความโลภมันลดไหมความโกรธมันลดไหมความหลงมันลดไหมอันนี้แหละสำคัญที่สุดที่เราต้องภาวนากับตนเองเอาใช้เวลาพอสมควรอันนี้วันพระ
แล้วก็จะเดินทางอีกไม่กี่วันเดี๋ยวมันสิบริเทศคือจังซี่เมื่อนี้ก็เลยจัดเต็มสักหน่อยหนึ่งเนาะเนี่ยแก้วมันจะได้อะไรที่มันเป็นเครื่องนำพาให้เกิดความเข้าอกเข้าใจจะได้เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้สรุปให้ทานนะวันนี้เรามาให้ทานได้เป็นบุญกุศลกับตนเองทานนี้ก็จะเป็นที่พึ่งให้กับเราแล้วก็ให้เราได้ให้ทานเพื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นให้เขาได้เราเป็นที่พึ่งด้วยมีก็ให้ได้ก็ให้แบ่งปันได้ก็แบ่งอย่าขี้ทีหลายอย่าเห็นแก่ตัวหลายเขาสิสร้างหูจักบ่ตายไปมันก็เอาไปนำบ่ได้มีศีลก็สำรวมระวังเด้อกิริยาอาการที่เราต้องแสดงออกการเป็นอยู่อะไรต่างๆที่มันไม่งามในการเดินก็ดีการนั่งก็ดีกิริยาการที่มีต่อหมู่ต่อคณะก็ดีอันไหนมันเป็นตะสั่งก็เศร้าสาทำรวมวาจาก็จะเว้าดูก็จะเว้าบ่พอเว้าก็จะเว้าบ่พอให้ก็จะให้บ่พอจมก็จะจมมันเมื่อยว่าสั่นโมเมนต์เรื่องจะคล้องก็จะไปหยุ่งก็เขาลายอันนี้เราก็สำรวมระวังเว้นจนถึงจิตใจเราที่เราต้องภาวนาพัฒนาภายนอกก็ดีภายในก็ดีอยู่วัดก็ดีข้างนอกก็ดีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่เพื่อใครเลยเพื่อตัวเราเองถ้าเราทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นก็จะส่งผลกับเรากรรมดีก็ส่งผลดีกรรมชั่วก็ส่งผลชั่วแล้ววันหนึ่งเราก็จะรับผลแห่งกรรมนั้นขอความเจริญงอกงามในชิ้นในธรรมในคุณงามความดีในพระศาสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ